อนนี้รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปกำลังเครียดหนักเลยนะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระจายตัวด้วยนะเหมือนว่ากำลังจะเข้าสู่การระบาดรอบ5นั่นเองนะครับตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มคุยกันแล้วนะครับว่าจะเอายังไงดีกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วควรจะมีมาตรการอะไรออกมาจัดการให้มันเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณสุภาพรเอลเดชผ่าน True Be Room กันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูคุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญในยุโรปนะคะเรียกกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ว่าเป็นระเบิดเวลาที่รอการระเบิดหรือว่าจะทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ค่ะดังนั้นรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปก็เลยกำลังจะกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มโควิดโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนเหล่านี้ละค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะเชิญครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ออสเตรียเป็นชาติแรกของโลกที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์กับกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะตอนนี้หลายชาติในยุโรปก็ทยอยที่จะหวนกลับมาหรือว่ากำลังจะใช้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 อีกครั้งนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้การระบาดมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทั่วยุโรปเนี่ยทำให้หลายประเทศกังวลว่าจะเกิดการระบาดรอบที่5ขึ้นนะคะอย่างเช่นมาตรการล็อกดาวน์จำกัดพื้นที่ก็ส่งผลให้กลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะขณะที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดครบแล้วจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีมากกว่าไปเริ่มกันที่เยอรมนีนะคะสถานการณ์โควิดที่นั่นระบาดรุนแรงที่สุดในยุโรปเลยล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทำสถิติสูงสุดอีกแล้วค่ะทะลุ 65,000 คนแล้วนะคะเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศสภาบุนเดสทากของเยอรมนีก็เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายใหม่ห้ามชาวเยอรมันถึง14ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะและห้ามเดินทางไปทำงานด้วยค่ะหากฝ่าฝืนจะถูกปรับเงินนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงคำสั่งให้ตรวจเชื้อรายวันสำหรับพนักงานแล้วก็ผู้เข้าเยี่ยมบ้านพักผู้สูงวัยไม่ว่าพวกเขาจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามรวมถึงกฎ 3Gที่ให้ประชาชนเนี่ยแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนหรือว่าหลักฐานการหายป่วยจากโรคหรือการตรวจเชื้อเป็นลบในการทำงานและก็เข้าใช้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยขณะเดียวกันค่ะทั้ง16รัฐก็ยังสามารถออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาดได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุมเข้มหรือว่าห้ามจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาการห้ามเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะและออกคำสั่งปิดมหาวิทยาลัยได้ด้วยค่ะกฎใหม่นี้ก็รวมถึงมีบทลงโทษอย่างรุนแรงจนถึงจำคุก5ปีนะคะหากฝ่าฝืนการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนก็จะมีการลงโทษอย่างที่บอกไปนะคะบทลงโทษรุนแรงจนถึงจำคุก5ปีเลยขณะที่มีรายงานว่ามีวัคซีนพาสปอร์ตปลอมเนี่ยจำหน่ายในเยอรมนีราคาประมาณ 14,000 บาทแล้วค่ะแต่ว่ามาตรการใหม่นี้ไม่รวมคำสั่งปิดโรงเรียนหรือว่าห้ามเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งมีการบังคับฉีดวัคซีนแต่อย่างใดนะคะด้านนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลและก็บรรดาผู้นำ16รัฐของเยอรมนีก็เห็นพ้องต้องกันในการใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวของคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะนางแมร์เคิลระบุว่าสถานการณ์โควิดในประเทศขณะนี้รุนแรงมากนะคะเราต้องหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในห้อง ICU อย่างรวดเร็วมาตรการใหม่นี้หมายความว่าหลายพื้นที่ที่มีอัตราผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลมากกว่า3คนต่อประชากร 100,000 คนในช่วง7วันที่ผ่านมาจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่หายป่วยจากโควิดแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถไปใช้บริการในพื้นที่สาธารณะด้วยค่ะร่างกฎหมายนี้กำลังเข้าสู่การลงมติของวุฒิสภาเยอรมนีนะคะต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาก่อนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็มีนักการเมืองอนุรักษ์นิยมบางคนขู่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดเนี่ยเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอการระเบิดก็คือจะทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่ขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการใช้วัคซีนพาสปอร์ตโดยการฉีดวัคซีนครบโดสเพียง2เข็มนั้นไม่เพียงพอแล้วค่ะแต่ต้องกำหนดให้ทุกคนแสดงใบรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าเข็มที่3แล้วด้วยจึงจะสามารถไปใช้บริการร้านอาหารห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลได้และควรบังคับให้บุคลากรการแพทย์ทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3ด้วยนะคะสถานการณ์ระบาดในฝรั่งเศสล่าสุดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 20,000 คนต่อวันเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรียกว่าสูงสุดในรอบเกือบ3เดือนเลยค่ะและนับเป็นการเริ่มเข้าสู่การระบาดรอบที่5แล้วก็ว่าได้นะคะ
ล่าสุดที่ฝรั่งเศสมีผู้ฉีดวัคซีนต้านโควิด19ครบ2เข็มแล้ว 69% ค่ะส่วนอิตาลีเองก็กำลังพิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์จำกัดพื้นที่เฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วยนะคะโดยผู้ว่าการ5รัฐในอิตาลีเนี่ยสนับสนุนแผนการนี้ล่าสุดอิตาลีก็มีผู้ฉีดวัคซีนต้านโควิดครบแล้ว 73.8% ส่วนกรีซก็เป็นประเทศในยุโรปล่าสุดที่ประกาศมาตรการเข้มงวดต่อผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดนายกรัฐมนตรีไอริอาคอสมิสโซตาคิสของกรีซประกาศนะคะว่าชาวกรีซที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดจะไม่สามารถเข้าใช้บริการสาธารณะที่อยู่ในร่มได้รวมถึงก็จะมีการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบหรือว่าไม่ติดเชื้อก็ตามค่ะโดยเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปล่าสุดกรีซมีผู้ฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้ว 60.6% นะคะนายกกรีซระบุด้วยว่าจำเป็นต้องออกมาตรการเข้มงวดใหม่นี้เพื่อปกป้องเทศกาลคริสต์มาสจากโควิดและจะทำให้เรามีช่วงคริสต์มาสที่ดีกว่าปีที่แล้วค่ะส่วนออสเตรียซึ่งเป็นชาติแรกของโลกที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกว่า2ล้านคนในหลายเมืองรวมถึงเมืองหลวงกรุงเวียนนาด้วยนะคะ1สัปดาห์หลังจากใช้มาตรการดังกล่าวเนี่ยล่าสุด2รัฐในออสเตรียก็คือซาวบรุกแล้วก็อัปเปอร์ออสเตรียออกมาตรการล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่ฉีดแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วยเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนื่องจากว่าตอนนี้โรงพยาบาลในออสเตรียเนี่ยอยู่ภาวะตึงมือค่ะมีผู้ป่วยจำนวนมากเลยผู้ว่าการรัฐซาบรุกวิลฟรีดฮาสลาเวอร์นะคะระบุว่าไม่เห็นทางเลือกอื่นแล้วนอกจากการล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีการล็อกดาวน์ใน2รัฐหลายสัปดาห์เลยนะคะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ทางการออสเตรียพบผู้ป่วยรายใหม่ 15,609 คนในวันเดียวทั่วประเทศจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศเลยค่ะและ 40% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็อยู่ใน2รัฐที่ว่ามานะคะขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปทั่วประเทศล่าสุดมีผู้ฉีดวัคซีนต้านโควิดในออสเตรียครบแล้ว 64.8% ด้วยกันค่ะค่ะคุณดีคุณจุ๊กผู้ชมคะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในยุโรปขณะนี้นะคะซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากค่ะว่าอาจจะเข้าสู่การระบาดรอบที่5ได้เนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงมากทั่วยุโรปเลยทำให้หลายประเทศต้องกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ